มาดูกันว่า iPad Air 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Apple Event Peak Performance เมื่อเปรียบเทียบกับ iPad Gen 9นะคะจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงรุ่นไหนจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะคะคลิปนี้พลอยมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพลอยโมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคของ iPad ทั้ง2รุ่นกันก่อนเลยนะคะว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเราไปเริ่มกันที่การเปิดตัวกันก่อนเลยค่ะสำหรับ iPad Gen 9นะคะเปิดตัวไปเมื่อวันที่14กันยายนปี2021ที่ผ่านมาค่ะและ iPad Air 5รุ่นล่าสุดนะคะเปิดตัวไปเมื่อวันที่8มีนาคม2022ในงาน Apple Event Peak Performance ค่ะถัดมาเรามาดูเรื่องดีไซน์ของตัวเครื่องกันบ้างนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยโดย iPad Air 5นะคะจะใช้ดีไซน์ใหม่ที่ตัวเครื่องจะเป็นแบบเหลี่ยมหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมค่ะและมี Touch ID ที่ปุ่มด้านบนส่วน iPad Gen 9นะคะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นเนี่ยจะยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมและมี Touch ID ที่ปุ่มโฮมค่ะถัดมาเรื่องสีนะคะ iPad Air 5จะมี5สีด้วยกันค่ะได้แก่สีเทา Space Gray สี Starlight สีชมพูสีม่วงและสีฟ้าค่ะส่วน iPad Gen 9นะคะมีแค่2สีเท่านั้นก็คือสีเทา Space Gray และสีเงินค่ะถัดมาในเรื่องของความจุของตัวเครื่องนะคะสำหรับ iPad Air 5และ iPad Gen 9นั้นเนี่ยจะมีให้เลือกเพียง2ความจุเหมือนกันเลยก็คือความจุ 64GB และ 256GB ค่ะสำหรับเรื่องของแรมนั้นนะคะ iPad Air 5รุ่นใหม่นี้จะถูกอัปเกรดแรมไปเป็น 8GB ส่วน iPad Gen 9ก็ยังคงใช้แรมเพียงแค่ 3GB เท่านั้นค่ะมาดูกันในเรื่องของสเปคภายในของ iPad ทั้ง2รุ่นกันบ้างนะคะ iPad Air 5เนี่ยจะใช้ชิป M1 ที่มี CPU 8 คอ GPU 8 คอและ Neural Engine แบบ16 คอค่ะส่วน iPad Gen 9นะคะมาพร้อมชิป A13 Bionic และมี Neural Engine ด้วยค่ะในเรื่องของหน้าจอแสดงผลนะคะ iPad Air 5มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด 10.9 นิ้วส่วน iPad Gen 9นะคะจะมีขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วค่ะซึ่งส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือเรื่องประสิทธิภาพของหน้าจอนั่นเองโดย iPad Air 5เนี่ยจะใช้จอภาพแบบ Liquid Retina นะคะส่วน iPad Gen 9จะใช้จอภาพแบบ Retina ธรรมดานะคะซึ่งแน่นอนว่าหน้าจอของ iPad Air 5จะมีความละเอียดมากกว่าแต่มีความสว่างหน้าจอเท่ากันก็คือ500นิตค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องคุณสมบัติอื่นๆของหน้าจอนะคะอย่างการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือและการแสดงผลแบบ True Tone ที่มีอยู่ทั้ง iPad Air 5และ iPad Gen 9ทั้งคู่เลยส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่มีอยู่ใน iPad Air 5แต่ไม่มีใน Gen 9นะคะก็จะเป็นเรื่องของจอภาพแบบ Full Lamination และขอบเขตสีกว้างแบบ P3 ส่วนการแสดงผลสีของ iPad Gen 9นั้นจะเป็นแบบ sRGB นั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะคะ iPad Air 5นั้นจะมาพร้อมกล้องหลังเลนส์ wide 12 ล้านพิกเซลค่ะและมี Smart HDR 3ด้วยส่วน iPad Gen 9นะคะกล้องหลังเป็นเลนส์ wide เหมือนกันแต่มีความละเอียดน้อยกว่าอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะถัดมาในส่วนของกล้องหน้านะคะ iPad Air 5นั้นกล้องหน้าเขาก็ถูกอัปเกรดไปเป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มี Smart HDR 3ด้วยส่วน iPad Gen 9นั้นกล้องหน้าก็จะเป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นกันแต่จะรองรับ HDR แบบธรรมดาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมการรองรับฟีเจอร์ Center Stage เหมือนกันทั้งคู่เลยมาดูกันในเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะคะในตัว iPad Air 5จะรองรับการบันทึกวิดีโอระดับ 4K เฟรมเรทสูงสุดที่60เฟรมเรทค่ะแต่ทางฝั่งของ iPad Gen 9นั้นไม่ได้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะคะส่วนการถ่ายวิดีโอระดับ Full HD นั้น iPad Air 5จะรองรับเฟรมเรทสูงสุดที่60เฟรมเรทเช่นกันแต่ทางฝั่งของ iPad Gen 9จะรองรับเฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมเรทเท่านั้นค่ะและใน iPad Air 5นะคะจะรองรับวิดีโอสโลโมชันความละเอียด 1080p ที่120หรือ240เฟรมเรทค่ะแต่ iPad Gen 9จะรองรับวิดีโอสโลโมชันความละเอียดเพียงแค่720p 120เฟรมเรทเท่านั้นค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะมาถึงเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะสำหรับในตัว iPad Air 5พอร์ตจะเป็น USB-C ค่ะที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตนะคะส่วน iPad Gen 9นั้นตัวพอร์ตยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมค่ะซึ่งเป็น iPad ตัวเดียวนะคะที่ยังคงใช้พอร์ต Lightning เมื่อเทียบกับ iPad รุ่นอื่นๆที่เขาหันไปใช้ USB-C กันหมดแล้วค่ะในตัว iPad Air 5นั้นจะรองรับการเชื่อมต่อ 5G ค่ะส่วน iPad Gen 9ยังไม่รองรับ 5G นะคะสำหรับเครือข่าย Wi-Fi iPad Air 5จะรองรับ Wi-Fi รุ่นที่6ส่วน iPad Gen 9จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบธรรมดาค่ะใน iPad Air 5นะคะจะใช้สัญญาณ Bluetooth 5.0 ส่วน iPad Gen 9จะใช้สัญญาณ Bluetooth 4.2 ค่ะ
ส่วนเรื่องซิมการ์ดในรุ่นเซลลูล่านะคะ iPad ทั้ง2รุ่นก็จะรองรับซิมทั้ง2แบบเลยก็คือ Nano SIM แล้วก็ eSIM ค่ะในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะ iPad Air 5ก็จะรองรับอุปกรณ์เสริมได้มากกว่าอย่างการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2และรองรับทั้ง Magic Keyboard และ Smart Keyboard Folio ค่ะส่วน iPad Gen 9นะคะจะเป็น iPad ที่รองรับได้แค่ Apple Pencil รุ่นที่1และ Smart Keyboard ค่ะและถ้าเราซื้อ iPad มาใหม่นะคะก็จะมีอุปกรณ์การชาร์จแม้ให้ในกล่องด้วยอย่าง iPad Air 5ก็จะมีสายชาร์จ USB-C และอะแดปเตอร์ USB-C 20วัตต์ค่ะส่วน iPad Gen 9ก็จะมีสายชาร์จ USB-C to Lightning นะคะแล้วก็อะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟ20วัตต์ค่ะต่อมาสุดท้ายเป็นเรื่องของราคาแล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยโดยราคาเริ่มต้นของ iPad Air 5นะคะจะอยู่ที่ 29,000 บาทส่วนราคาเริ่มต้นของ iPad Gen 9จะอยู่ที่ 11,400 บาทค่ะจากราคาที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีส่วนต่างราคาอยู่ที่ 9,000 บาทเลยซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าส่วนต่างราคา 9,000 บาทนี้เนี่ยเราควรจะเลือกซื้อ iPad รุ่นไหนดีระหว่าง iPad Air 5แล้วก็ iPad Gen 9ค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณากันอีกทีนะคะว่าเราจะเลือกซื้อ iPad มาใช้งานในด้านไหนค่ะถ้าเป็นการใช้งานเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดสรุปเลคเชอร์หรือว่าทำ presentation ง่ายๆนะคะ iPad Gen 9ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะแถมราคาก็ยังเข้าถึงง่ายๆด้วยแต่ถ้าใครที่ชอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คงต้องขยับไปเป็น iPad Air 5นะคะเพราะว่า iPad ตัวนี้เนี่ย Apple เขาได้ใส่ชิป M1 มาให้ซึ่งก็จะทำให้การใช้งานของ iPad Air 5เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือว่าการทำกราฟิกต่างๆนะคะและถ้าใครที่ชอบใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ย iPad ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะคะว่า iPad รุ่นไหนจะเหมาะกับการใช้งานของเราระหว่าง iPad Air 5และ iPad Gen 9ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง iPad Air 5และ iPad Gen 9ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ